สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการใหม่ของช่องปุ้ยฝ้าย The Journey นะคะก็คือปุ้ยฝ้าย How To ฝ้ายทำได้คุณก็ทำได้โดยประเดิมที่ EP แรกนะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆในการทำ Introduction คลิปวิดีโอแบบง่ายๆโดยใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Keynote ค่ะซึ่งคลิปที่ฝ้ายนำมาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือคลิป Introduction ของช่องปุ้ยฝ้าย The Journey นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาที่เราเปิด New Document ของเจ้าแอปพลิเคชัน Keynote ขึ้นมานะคะจะมี2ขนาดให้เลือกก็คือขนาดปกติและขนาดกว้างเราจะใช้ขนาดกว้างเพื่อที่จะเหมาะกับคลิปวิดีโอของเรานะคะจากนั้นไฟล์ได้ลบตัวหนังสือออกเพราะว่าไฟล์ไม่ต้องการใช้เตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยนะคะก็จะมีรูปภาพแล้วก็ชื่อของโลโก้ทางช่องจากนั้นก็ทำการปรับขนาดไซส์นะคะโดยที่ลากที่มุมเลยนะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีเส้นทแยงให้เราเห็นดีมากๆเลยนะคะจุดศูนย์กลางหาจุดศูนย์กลางให้เรียบร้อยนะคะวางให้ตรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นตามมาด้วยโลโก้ของโซเชียลมีเดียต่างๆที่จะเอามาใส่ลากมาเลยนะคะหรือใครจะแทรกก็ได้นะคะแบบไปสะดวกลากแบบนี้จากนั้นก็ปรับขนาดของโลโก้ให้เท่ากันเพราะว่าไฟล์ที่เราเตรียมไว้นั้นอาจจะมีขนาดที่แตกต่างแต่ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้คือจะมีเส้นนะคะวัดว่ามันตรงตำแหน่งหรือไม่นะมีตรงจุดศูนย์กลางหรือเปล่าแบบนี้นะคะนี่เลยเมื่อเราคลิกไปที่รูปภาพแบบนี้นะคะฟังก์ชันสไตล์ของรูปภาพมันก็จะขึ้นมาก็ได้โอกาสเพิ่มเงาให้รูปไปเลยต่อไปก็คือการเพิ่มตัวหนังสือนะคะก็คลิกตรงที่ text จากนั้นก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการใส่เข้าไปโดยไฟล์ใช้ @puyfythejourney นะคะหลังจากได้ข้อความแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดนะคะโดยไฟล์ใช้ฟอนต์ตัวนี้ช็อคนี่ไงเอ่ยนี่ไงมาแล้วช็อคดัสเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นโอเคได้ภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปเล่นแอนิเมชันนะคะก็คือการเข้าออกของรูปภาพซึ่งตัวภาพเองเนี่ยไฟจะใช้เป็นเลนส์แฟร์นะคะแล้วก็ตัวชื่อจะใช้เป็น sparkle อยู่ล่างๆหน่อยนะคะส่วนโลโก้นะคะก็จะใช้เป็น shimmer shimmer ก็จะอยู่ใกล้ๆ sparkle นั่นเองลงมาอีกนะคะนี่เลยอันนี้คร่าวๆนะคะทีละตำแหน่งก่อนส่วนตัวหนังสือก็จะเป็นตัวพิมพ์นะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ typewriter เราคลิกไปที่ build order เพื่อที่จะทำการเรียงลำดับขั้นตอนการโชว์รูปภาพนะคะแน่นอนว่าโลโก้มาเป็นอันดับที่1ชื่อไปให้มาพร้อมกับรูปนะคะโลโก้ส่วนตัวโซเชียลมีเดียนะคะไฟจะให้ทั้ง3อันเนี่ยปรากฏขึ้นพร้อมกันนะคะและสุดท้ายคือตัวหนังสือก็จะแยกนะคะก็จะเป็น after นะคะก็คือจะหลังจากที่โลโก้เสร็จแล้วกด preview เพื่อดูตัวอย่างนะคะนะก็จะได้ผลออกมาประมาณนี้อันนี้คือการ build in หรือการนำเข้านั่นเองนะไฟไม่พอใจตัวหนังสือเพราะว่าตัวหนังสือเร็วเกินไปก็เลยปรับให้มันช้าลงเวลาให้ช้าลงเมื่อได้ build in แล้วนะคะก็จะเป็นการนำออกอันนี้คือภาพรวมของ build in นะคะจากนั้นคือการ build out ก็คือนำออกไฟต้องการให้มันหายไปพร้อมกันหมดเลยนะคะแตกสลายออกไปก็จะเป็น build out แล้วก็ add an effect นะคะสิ effect ที่ไฟจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลย Shimmer
ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เป็นการโชว์ให้ดูนะคะว่าทุกอันเนี่ยใช้เอฟเฟกต์ชิมเมอร์แต่ว่าเราก็ต้องมาจัดลำดับนะคะเพราะว่าไฟต้องการให้มันสลายไปพร้อมกันโดยที่รูปโลโก้ก็ต้องต่อเนื่องจากการบิวอินนำเข้ามานะคะก็คือหลังจากการนำเข้ามาก็จะออกไปส่วนที่เหลือนะคะก็จะเกาะกลุ่มไปกับตัวโลโก้ก็คือไปพร้อมกับก่อนหน้านี้นะคะไหนลองดูสิมันออกมาเป็นยังไงอันนี้คือโชว์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเข้ามานะคะแล้วก็แตกสลายออกไปแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองเพลย์ดูส่วนใหญ่นะคะให้มันขยายใหญ่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวหนังสือเราไม่เข้ามาถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเราจะต้องกลับไปดูตรงที่ build orderว่าตำแหน่งที่เราจัดวางไว้มีความต่อเนื่องกันหรือไม่นะคะสรุปว่าตำแหน่งที่2กับที่3มีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทำให้มันต่อเนื่องกันนะคะจากนั้นไฟก็ลองเช็คตำแหน่งที่4กับ5ดูว่าถูกต้องหรือเปล่าไล่หมดเลยนะคะ3 4 5โอเคเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็ไปชมผลงานของเราโดยการคลิก Playนะคะดูภาพรวมทั้งหมดว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้หรือเปล่าโอเคนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะคะจากนั้นเมื่อพอใจแล้วนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ export to นะคะ movie ถ้าต้องการให้ความละเอียดสูงก็จะเป็น 1080p นะคะจากนั้นก็ตั้งชื่อเพื่อไม่ให้ลืมว่าเราเซฟเป็นไฟล์อะไรไฟล์ก็เซฟเป็น Puify the Journey นะคะเรียบร้อยแล้วก็ Export ซึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะในการสร้างตัว Introduction นี้ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นเราก็ไปชมผลงานของเราแดนเรียบร้อยลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะอันที่จริงแล้วนะคะแอปพลิเคชัน Keynote ก็ยังมีฟังก์ชันที่หลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันยังไงก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง Puify The Journey เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับปุยฝ้าย How to EP หน้าฝ้ายจะพาทำอะไรเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ